พอเรามาทำบริษัทของตัวเองมันก็ต้องดูทั้งแบบว่าเออมีงานไหนติดต่อเข้ามารูปแบบงานเป็นยังไงเราต้องแบบลงไปคุยเองเลยก็เป็นสิ่งที่สนุกครับกำลังสนุกกับมันอยู่ตอนแรกก็ยังไม่ชินเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ชินครับเพราะว่ามันเพิ่งแป๊บเดียวเองใช่ไหมตอนนี้ก็ดูแลตัวเองให้รอดก่อนทุกคน มีพี่เจเจพี่ตาเหนือก็มาแชร์ให้เลยก็บอกเออสู้ๆเป็นกำลังใจให้มีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดใช่ครับก็สิ้นสุดสัญญากับบริษัทโฟโนล็อกไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วครับเพราะอะไรที่ตัดสินใจแบบสิ้นสุดสัญญากันมันเป็นระยะเวลาที่เราเซ็นไว้ตั้งแต่แรกมากกว่าว่ากำหนดการคือ5ปีแล้วที่เราไม่ตอบที่เราไม่ตอบเพราะว่ารู้สึกว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นครับแล้วก็คือเราออกมาแต่เราก็ยังสามารถใช่ครับยังทำงานอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับอย่าง2สัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งไปทานข้าวกับพี่อุดโฟโนล็อกมาก็ยังคุยกันแฮปปี้เหมือนเดิมส่วนวงทรินิตี้ก็ยังคุยกันแฮปปี้เหมือนเดิมครับเพราะว่าจริงๆเราก็ยังมีสามารถร่วมงานกันใช่ครับตอนนี้ก็ยังร่วมงานกันอยู่ครับตอนเราไปก่อนคุยกับเพื่อนสมาชิกในวงกันยังไงบ้างคุยไว้แล้วครับจริงๆเหมือนคุยกันหลายรอบมากเลยครับว่าแบบเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยู่ทำเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วด้วยความเป็นทรินิตี้นะมันรู้จักกันมานานไม่ว่าจะเป็นทั้งผมทั้งบริษัทเองเราสนิทกันในฐานะแบบมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนค่ายทำงานแล้วมันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบเหมือนเข้าใจแล้วก็ respect decision ที่เราแบบ make ขึ้นมาแล้วก็ยังทำงานแฮปปี้กันได้เหมือนเดิมครับแต่เป็นไปก็คงรู้ว่าจะไม่มีเนาะเป็นแบบรวมกลุ่มกันเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับยังร้องเพลงด้วยกันอยู่ครับการันตีครับเป็นแฟนหน่อยใช่การันตีครับว่าอย่าเพิ่งกลัวนะครับทุกคนทุกวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่เหมือนเดิมยังร้องเพลงกันอยู่เหมือนเดิมครับใช่ครับตอนแรกก็ยังไม่ชินเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ชินครับเพราะว่ามันเพิ่งแป๊บเดียวเองใช่ไหมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับที่แบบวันนี้เราได้แบบก้าวขึ้นมาทำงานบทบาทใหม่ๆในชีวิตบ้างก็เป็นสเต็ปที่เรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็เหมือน looking forward ว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงใช่อย่างตอนเป็นทรินิตี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะแบบมาดูเรื่องเพลงของตัวเองเนี่ยพอเรามาทำบริษัทของตัวเองมันก็ต้องดูทั้งแบบว่ามีงานไหนติดต่อเข้ามารูปแบบงานเป็นยังไงเราต้องแบบลงไปคุยเองเลยก็เป็นสิ่งที่สนุกครับกำลังสนุกกับมันอยู่แปลกใหม่ไหมสำหรับตัวเราเลยเนาะแปลกใหม่ครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยแตะมาก่อนเลยครับคิดว่ามันต้องเป็นยากไหมกับการที่เรามาอยู่จุดนี้คิดว่ายากนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เหมือน challenging แล้วก็พัฒนาตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าอย่างในค่ายจะมีศิลปินมาอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ดูแลตัวเองให้รอดก่อนทุกคนเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนครับชินหรือยังคะกับการที่แบบว่าเป็นเราเป็นนายตัวเองเนาะรับงานเองเลือกเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ชินครับไม่ชินครับเป็นบอสด้วยหลายคนจะเรียกเราอยู่เป็นฟิลเหมือนเวลาที่เราคุยลูกค้าแล้วว่าอ๋อขอกลับไปปรึกษาทีมก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆทีมก็คือผมแล้วก็ผมนี่แหละระยะเวลาการฝึกค่ายกี่เดือนกี่เดือนอ๋อจริงๆสองสามเดือนได้ครับน้องใหม่ครับแต่ว่าจริงๆเพิ่งเปิด IG ค่ายไปไม่ถึงอาทิตย์เลยครับใช่ครับสักระยะหนึ่งครับมีการได้พูดกับพวกพี่เจเจถึงท่านหนึ่งสามที่เขาเปิดค่ายมาก่อนใช่มีแชร์ครับก็ตอนที่ผมแบบลงอาร์ตเวิร์กใน IG Story ใช่ไหมมีพี่เจเจพี่ตาเหนิงก็มาแชร์ให้เลยก็บอกสู้ๆเป็นกำลังใจให้มีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยยังเลยครับมีแน่นอนครับแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งครับช่วงนี้ก็กำลังเวิร์กอยู่ครับเหมือนกำลังจัดการระบบอยู่ด้วยให้มันแบบโอเคก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสร้างผลงานแต่ว่ามีผลงานเพลงให้ทุกคนติดตามแน่นอนครับแต่มันจะยากในการที่เราต้องแบบเนาะมันต้องมีไลฟ์สไตล์แบบยากครับเราต้องแยกร่างตัวเองครับอันนี้ยังไม่ชัวร์ฮะอาจจะเป็นเดี่ยวก็ได้หรืออาจจะร้องเพลงกับเพื่อนก็ได้ต้องรอดูกันครับแล้วอย่างในพาร์ทของการแสดงตอนนี้พาร์ทการแสดงก็กำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงครับก็อยากให้คนรอติดตามกันชื่อเรื่อง Achilles Curse ก็น่าจะได้เห็นประมาณกลางปีถึงปลายปีครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายไปได้สักพักนึงแล้วครับไม่ได้แบบหายหน้าหายตาแน่นอนครับไม่ได้หายหน้าหายตาครับถ้าใครเป็นผู้จัดละครอะไรก็จ้างได้ครับรับหมดครับรับหมดครับโอเคค่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ